งเบรกที่2นะครับครับอยู่ในฟุตบอลไอสไตล์ครับเราไปดูกันว่าทีมที่เหลือครับจะมีการผ่องถ่ายนักเตะออกไปจะมีใครบ้างนะครับไปเริ่มกันที่เอฟเวอร์ตันครับครับผมเอฟเวอร์ตันนี่2คนหลักๆนะครับที่น่าจะโดนปล่อยออกไปก็คือทิโอมานิเซ่นะครับกองหน้าจริงๆย้ายเพิ่งย้ายมาเมื่อซีซั่นที่แล้วนี่เอง 13.5 ล้านปอนด์นะจาก CSK มอสโกแต่ว่าแจ้งเกิดไม่ได้แล้วก็เจ็บยาวด้วยนะฮะรอนคุมันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะครับเชื่อว่าทางทับซอนสปอร์ครับอาจจะดึงไปร่วมงานนะครับอีกคนก็คือกิบโบครับดารอนกิปสันนะครับเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะครับ2ปีแต่มาถึงซีซั่นนี้เล่นตัวสำรองแค่นัดเดียวครับโอกาสแจ้งเกิดยากมากๆครับตอนนี้มีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมครับที่ให้ความสนใจอยู่ครับเฮาซิตี้นะครับก็มีแฮร์รี่แม็กควายนะครับคนนี้เนี่ยเป็นตัวจริงแค่6นัดเองนะครับแล้วก็ดูแล้วเหลือสัญญาอีกแค่6เดือนด้วยอาจจะต้องปล่อยออกไปนะครับแฮร์รี่แม็กควายอีกคนก็คือชอนมาโลนี่คนนี้คงจะคุ้นชื่อเป็นอย่างดีตัวเก่านะครับเป็นปีกเคยอยู่กับเซลติกและวีแกนนะครับตอนนี้33ปีแล้วแก่แล้วนะก็ไม่มีตำแหน่งตัวจริงอาจจะต้องย้ายครับนะฮะเลสเตอร์แชมป์เก่านะครับมีหลายคนเหมือนกันครับเจฟฟรีย์ชรูปนะครับยึดตัวจริงไม่ได้นะฮะก็มีสิทธิ์ที่เวสต์บรอมอาจจะยืมไปใช้งานนะครับเลโอโดชิอูยัวนะครับก็ตอนนี้กลายตัวสำรองยาวแล้วกองหน้าเยอะเหลือเกินครับเจมี่วาร์ดี้ซินจิโอกาซากินะฮะอิสมาอิลซูลิมานีนะฮะที่เป็นตัวหลักของคาร์โดลาเนรี่อยู่ครับโอกาสลงน้อยเหลือเกินครับแมตติเจมส์ครับอีกหนึ่งคนครับทางแอสเซมิล่าก็ให้ความสนใจอยู่ครับแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือบาสตอสคาปุสกานะครับเซ็นมาจากทาโคว่า 7.5 ล้านปอนด์นะฮะแต่ว่าปรับตัวไม่ได้เลยนะครับก็อาจจะถูกปล่อยไปให้กับทีมในระดับแชมเปี้ยนชิพนะครับเบรสตันบาร์นสลีย์บริสตอลซิตี้นะครับพวกนี้มีสิทธิ์อยู่นะครับครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับครับโอ้โหคนแรกนี่คงต้องไปแน่ๆแล้วไปแน่นอนเพราะมันเกลียนเหลือเกินมาดูซาโก้ครับมาดูซาโก้นะฮะนักข่าวก็พยายามถามแล้วถามอีกเยอะเกินเขาบอกจะถามอะไรเยอะแยะนะฮะก็บอกแล้วไม่อยู่ในแผนนะฮะชื่อยังไม่อยากจะพูดถึงเลยนะครับคือเตรียมจะโดนย้ายแน่ๆนะอยู่ที่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเองนะครับก็มีทั้งยูเวนตุสแล้วก็เปเช่ครับที่อาจจะดึงกลับไปใช้งานนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่บอกลูคัสเลว่าน่าสนใจนะลูคัสเลว่าเตรียมแล้วนะฮะเตรียมเพราะว่าวันนี้มีข่าวล่าสุดมาหลายๆสื่อเริ่มออกคล้ายๆกันแล้วมี BBC Echo นะฮะสองหลักใหญ่ๆสองสื่อแล้วใหญ่ๆที่บอกว่าอินเตอร์มิลานยื่นข้อเสนอมาจริงนะฮะยื่นข้อเสนอยืมตัวแล้วก็อาจจะซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ครอปก็เตรียมจะไฟเขียวแล้วเพราะว่าดูไปดูมาแล้วทางมีหลายๆคนเริ่มเติมขึ้นมาได้แล้วอย่างโจที่โกเมสก็หายเจ็บกลับมาแล้วก็อาจจะปล่อยลูคัสเลว่าไปนะครับในช่วงมกราคมนี้ปล่อยซูเปอร์สตาร์ออกไปนะครับลูคัสเลว่าเรามาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครับผมก็ไม่ต่างกับลิเวอร์พูลคือเมมฟิสเดปายวันนี้มีข่าวมาหนาหูมากๆนะครับไม่ได้ใช้เลยอ่ะคืออย่าว่าแต่11ตัวแรกเลยติดอยู่ใน18ตัวแรกยังไม่ติดเลย18หรือ16ตัวแรกยังไม่ติดเลยโอ้โหอนาคตมืดมนรุกริมเส้นโอ้โหชุดนี้มันก็เยอะจริงๆนะครับเนี่ยอย่างเกมล่าสุดใช้ใครนะเจอร์สันแลนด์คนมาต้าเจสซี่ลินการ์ดครับสำรองยังมีมาร์ซิยาลมีอิทธิยานใช่เวนูนี่อีกครับแรดฟอร์ดอีกนะฮะมันใช้ได้หมดเลยนะฮะก็อาจจะลำบากหน่อยอาจจะไปอยู่กับโรนัลด์คูมันที่เอฟเวอร์ตันอันนี้มีข่าวมาเช่นเดียวกับอีกคนนึงครับมอร์แกนชนาเดลินนะครับครับคนนี้คนแรกเนี่ย25ล้านปอนด์เดี๋ยวไปคนที่2 24ล้านปอนด์โจเซ่มูรินโญ่แทบไม่ใช้เลยนะครับนี่ก็สภาพเดียวกับเดี๋ยวไปนะครับอาจจะไปอยู่กับเอฟเวอร์ตันหรือเวสต์บรอมวิชไปเอฟเวอร์ตันแพ็คคู่เลยไหมล่ะเป็นไปได้ส่วนชวยนี่โอ้โหคนนี้นี่ชวยนี่ด้วยแหมนี่คืออีกคนนึงที่สภาพคล้ายๆจอห์นโรวินมิเกลครับคือเข้ามาในแคมป์ช้าเพราะไปเล่นยูโร2016มาแล้วก็ไม่ฟิตร่างกายไม่สมบูรณ์นะฮะแล้วมูรินโญ่นี่เขาเป็นพวกแบบโอ้โหต้องเป๊ะต้อง 100% เต็มอ่ะถึงจะได้โอกาสนะครับช่วงนี้ก็ออลออนแอดแบบนี้ก็ลำบากหน่อยถึงแม้ช่วงหลังจะเข้ามาอยู่ในทีม18ตัวแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในแผนแน่นอนใช่น่าจะไปนู่นแหละฮะสหรัฐอเมริกานะฮะเนเจอร์ลีกไปเล่นแบบนั้นดีกว่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีข่าวเลยนะครับว่าจะปล่อยใครแต่เดี๋ยวมีเข้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวเบรกหน้าน่าสนใจมากโอเคโอ้โหแล้วเป็นตัวดังด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเบรกต่อไปนะครับอ้าวต่อไปใครมิลเลสเบอร์อีกนะครับมิลเลสเบอร์มีอยู่โอ้โหหลายคนเหมือนกันครับจอร์แดนโรสนะครับคนนี้นี่
จ้งเกิดไม่ได้ครับย้ายมาเมื่อกราคมปีที่แล้วนี่ครับ9ล้านปอนด์ก็ตอนนี้รอบรรดาทีมในแชมเปี้ยนชิพนะครับว่าจะมีใครสนใจบ้างนะครับเอมิเลโออินซูเอนะครับนี่เป็นหนึ่งคนครับที่โดนแย่งตำแหน่งไปนะครับปีนี้ก็กลายเป็นตัวสำรองยาวไปเลยก็มีสิทธิ์จะโดนขายทีมขายออกจากทีมเหมือนกันครับเดวิดนิวเจนโอ้โหยังอยู่อีกเนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งคนครับที่เตรียมจะย้ายออกไปครับแล้วก็มีโทมัสไมยาร์ดแล้วก็ดิมี่คอสตันโตปูลอสนะครับอีก2คนนะครับครับต้องรอดูว่าจะมีใครบ้างครับสำหรับเฮสโบเยี่ยมกันนะเซาท์แฮมป์ตันครับมีรายเดียวเลยที่ตอนนี้เนื้อหอมที่สุดเลย ก็คือเวอร์จิลฟันไดนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟชาวดัชคนนี้นี่ถ้าย้ายเขาบอกว่าอาจจะถึง50ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจอยู่ใช่ไหมเป็นตัวเต็งอยู่แล้วก็มีแมนยูเนี่ยแอบมองอยู่แอบดูอยู่ช่วงคริสต์มาสเขาแต่งตัวแฟนซีกันฟันไดก็จะไปใส่เสื้อแมนซิตี้ซะให้มันเป็นประเด็นพูดถึงซะงั้นนะครับเออแสบดีเหมือนกันครับสโตกซิตี้ครับปีที่เขาแน่นอนครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วไม่ได้เล่นเลยคงจะต้องไปอยู่ลีกล่างครับบริสตอลซิตี้นะครับแล้วก็มาร์คมูเนียซ่าวันนี้เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟชาวสเปนนะครับก็แทบไม่ได้โอกาสในช่วงหลังครับก็มีทีมอย่างกรานาดาและเรอัลเบติสทีมระดับล่างของลีกสเปนนะครับให้ความสนใจครับได้กลับบ้านนะมาร์คมูเนียซ่านะครับซันเดอร์แลนด์นะฮะซันเดอร์แลนด์ของเดวิดมอยส์กันหน่อยนะครับทีมในชุดใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับยกเว้นพวกดาวรุ่งนะครับอย่างจอร์จฮันนี่แมนแล้วก็เอธานโรบสันนะครับที่วนเวียนอยู่ในทีมชุดใหญ่บ้างนะครับอาจจะโดนปล่อยออกไปนะครับเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นะครับว่ากันยังไงนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับถ้าจะปล่อยก็คงจะเป็นคนเดียวคือเควินวิมเมอร์เพราะว่าตอนนี้มีทั้งเอริกไดเออร์โทบี้แอนเดอร์เวเรลนะครับมีทั้งแยนแฟร์ตองเก้นแล้ววิมเมอร์ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นเซาท์แฮมป์ตันนะครับชอบของดีราคาถูกมันจะมามันพร้อมจะมารับเซ็งเควินวิมเมอร์ถ้าเสียเวอร์จิลฟันไดค์นี่แหละส่วนสำคัญตรงนี้นะครับเวสต์มอร์ชอบเบียนครับคาร์ลแม็กมานามานแล้วก็เบรนดอนการ์เวย์ครับที่ยืมตัวมาจากทางเอเวอร์ตันนะครับส่วนแม็กมานามานนี่อาจจะมีอย่างเมสเบอร์ให้ความสนใจอยู่นะครับเป็นตัวเวนี่ยืมตัวมาแล้วไม่ได้ใช้งานนะฮะเดี๋ยวต้องปล่อยกลับไปนะครับเวสต์แฮมก็มีอาเดรียนพลุสสารประตูนะครับไม่ได้เล่นพรีเมียร์ลีกเลยตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแอชลีย์เฟลเชอร์กองหน้าก็ลงตัวจริงแค่2นัดนะครับโจนาธานคาร์เดลี่ศูนย์หน้าเจนไตคนนี้ก็อาจจะต้องกลับไปแถวอเมริกาใต้นะครับซิมูเน่ซาซ่าศูนย์หน้าทีมชาติอิตาลีโอ้โหก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยครับบาเลนเซียก็พร้อมจะรับช่วงไปก็คานตอเร่วันนี้ก็อีกคนหนึ่งที่อาจจะต้องไปนะครับโซนซีนี่มีชื่อของซิกเกอร์สันด้วยนะครับก็จะมองว่าโอ้ดูแล้วรั้งไว้อาจจะลำบากอะไรประมาณนี้ถ้ามีข้อเสนอที่ดีนะครับเอเวอร์ตันโรม่าอินเตอร์มิลาน3ทีมครับที่กำลังสนใจซิกเกอร์สันอยู่นะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายครับวัตฟอร์ดครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เล็กน้อยครับออเดียนอิกาโร่โอ้โหคนนี้นี่เดือนที่แล้วฟอร์มดีมากนะฮะไปมากลายเป็นสำรองไปโอ้โหปีนี้ฟอร์มตกมากนะฮะครับก็อาจจะไปมีสิทธิ์เหมือนกันเวสต์บรอมวิชโอเคเป็นไปได้นะครับนั่นเป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับในช่วงตลาดมกราคมนี้แต่ว่าเป็นตัวที่จะออกไปครับช่วงหน้าครับเราจะไปทำความรู้จักกับแกเบรียลเชซุสศูนย์หน้าดาวรุ่งของทีมชาติบราซิลกำลังจะเป็นนักเตะใหม่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพักกันสักครู่นึงครับ